วัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วเนาะสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการหาพื้นที่นะคะอีกแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะไม่ใช้การนับตารางนะคะเราจะมาใช้สูตรนะคะสูตรง่ายๆในการหาพื้นที่เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคะโดยวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนไปดูนะคะโดยใช้เกม Minecraft นั่นเองนะคะรู้จักเนาะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะรู้จักเกมนี้นะคะไอ้เจ้าตัวนี้นะเกม Minecraft เนี่ยนะคะเป็นเกมที่ดีนะคะในการที่นักเรียนนะคะจะสามารถเรียนรู้เรื่องการหาพื้นที่ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในรูปแบบไหนนะคะถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะวัตถุประสงค์นะคะในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องหาพื้นที่ได้นะคะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะคะจัตุรัสหรือผืนผ้านะคะโดยใช้รูปโดยใช้สูตรได้นะคะไปดูที่ทบทวนก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะคุณครูได้สอนนะคะให้นักเรียนรู้จักนะคะหน่วยของการหาพื้นที่ใช่ไหมคะการหาพื้นที่เนี่ยนะคะมีหน่วยเป็นตารางหน่วยนะคะตารางหน่วยหมายถึงนะคะพื้นที่นะคะของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ1หน่วยนะคะไอ้เจ้าตัวหน่วยตัวนี้นะคะมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะโดยขึ้นอยู่กับความยาวนะคะที่เราใช้วัดนะคะในการหาพื้นที่นั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตารางเซนติเมตรนะคะตารางเมตรนะคะตารางกิโลเมตรนะคะต่างๆเนาะมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขึ้นอยู่กับโจทย์นั้นนะคะอย่าเพิ่งงงนะคะอย่าเพิ่งงงเหมือนเจ้าสตีฟนะคะต่อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะเราสามารถหาพื้นที่ได้โดยการนับถูกต้องไหมเรานับเลยนะคะอย่างรูปที่หนึ่งเนี่ยนะคะรูปที่หนึ่งรูปสีเทานะคะถ้าเราจะบอกว่าเจ้าตัวสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะมีพื้นที่เท่าไหร่เราก็แค่นับถูกต้องไหมเราก็แค่นับเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วทีนี้เราจะตอบเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูว่าหน่วยของเขาที่เขากำหนดให้เนี่ยมันเป็นหน่วยอะไรนะคะเป็นหน่วยของตารางหน่วยนะคะเวลาตอบเราก็ตอบได้กี่ตารางนะคะ8นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นอะไรก็ตอบแบบนั้นนะคะตารางหน่วยนะคะส่วนในตัวของตารางสีแดงนะคะสีแดงข้างๆกันนี้นะคะเขากำหนดให้ว่า1ช่องนะคะ1ช่องตารางมีขนาดเท่ากับ1ตารางเซนติเมตรนะคะเวลาตอบเราก็นับเหมือนกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ8นะคะตารางอะไรก็ตอบตามสิ่งที่เขากำหนดให้นะคะในข้อนี้ก็คือตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะนี่เลยง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมคะแต่นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะมันใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะมันใหญ่มากขึ้นนะคะมันใหญ่มากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปนับเนี่ยนะคะนับตารางทีละช่องนะคะมันจะใช้เวลานานนะคะมันจะใช้เวลานานมากเลยเราก็เลยต้องหาวิธีใหม่นะคะหาวิธีการอื่นมาใช้นะคะในวันนี้นะคะก็คือการใช้สูตรนั่นเองนะคะนี่หน้าตานะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นนะคะหน้าตาของเจ้าเกมนี้นะคะก็คือเกม Minecraft นั่นเองนะคะคุณครูอยากรู้ว่านะคะพื้นที่นี้นะคะที่คุณครูสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะมันมีขนาดพื้นที่เป็นเท่าไหร่นะคะมีขนาดพื้นที่เป็นเท่าไหร่โดยที่นะคะ
ไม่ให้นักเรียนนับไปทีละตัวนะคะไม่ให้นักเรียนนับไปทีละตัวนักเรียนสามารถหาได้โดยวิธีการนะคะอาจจะนับเป็นบล็อกๆ ก่อนนะคะว่ามันมีกี่บล็อกนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะนักเรียนอาจจะนับนะคะ1บล็อกเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะ1บล็อก2บล็อก3บล็อก4บล็อกนะคะ5บล็อก6บล็อก7บล็อกใช่มั้ยคะมีทั้งหมด7บล็อกนะคะนักเรียนอาจจะเขียนเลข7เอาไว้ก่อนนะคะในการหาพื้นที่นะคะทีนี้มันมีอยู่ทั้งหมดกี่แถวเนี่ยนะคะ7นะคะแถวที่1ไปแล้วนะคะแถวที่2นะคะมันมีขนาดเท่ากันมันก็ต้องมี7เหมือนกันใช่ไหมคะมี7เหมือนกันแถวที่3นะคะมีอยู่7เหมือนกันนะคะแถวที่4มีอีก7นะคะแถวที่5มีอีก7นะคะแถวที่6มีอีก7นะคะและก็แถวที่7เห็นไหมลูกแถวที่7ก็มีอีก7นะคะ7บล็อก7ก้อนเหมือนกันนะคะเราเห็นอะไรมั้ยเห็นตัวเลขใช่ไหมคะเห็นตัวเลขนะคะว่ามันมีอยู่ตัวเลขเนี่ยมีกี่ตัว3 4 5 6 7นะคะมีตัวเลขที่ซ้ำกันทั้งหมด7ตัวนะคะเราเห็นตัวเลขเยอะๆแบบนี้เราสามารถนะคะแทนที่เราจะค่อยๆบวกไปทีละตัว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 นะคะหลายๆจำนวนเนาะเราสามารถที่จะเปลี่ยนการบวกหลายๆตัวแบบนี้นะคะเปลี่ยนเป็นการคูณได้นะคะโดยนะคะนักเรียนจะต้องเอาตัวเลขที่มันซ้ำนะคะตัวเลขที่มันซ้ำนะคือเลขอะไรที่มันซ้ำกันอยู่ตอนนี้ก็คือเลข7ใช่ไหมคะคูณกับจำนวนตัวที่ซ้ำนะคะจำนวนตัวที่ซ้ำมีกี่ตัวที่ซ้ำกันนะคะ1 2 3 4 6 7นะคะมันซ้ำกัน7ตัวก็คูณ7นะคะซ้ำกันกี่ตัวก็คูณ7นะคะเราก็จะได้คำตอบออกมาถูกต้องไหมเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่คะช่องสุดคูณเลยนะคะช่องสุดคูณเลยเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้านั่นเองนะคะคำตอบในข้อนี้นะคะถ้าคุณครูทำการตีพื้นที่ตรงนี้นะคะออกมานะคะคุณครูจะสร้างบ้านนะคะตีพื้นที่ออกมานะคะจะใช้บล็อกจำนวน49บล็อกนะคะเฉพาะพื้นที่นะคะไงง่ายไหมแทนที่เราจะมานั่งนับนะคะถึง49นะคะตาแตกนะคะนักเรียนแล้วก็แทนที่เราจะมานั่งบวกใช่ไหมลูกแทนที่เราจะมานั่งบวกเราก็เปลี่ยนเป็นวิธีคูณซะนะคะนั่งบวกเนี่ยยิ่งเราบวกเลขเยอะๆบ่อยๆเนี่ยนะคะเรายิ่งจะมีโอกาสผิดมากขึ้นนะคะเราอาจจะหลงลืมบางตัวนะคะโอกาสผิดมันมากนะคะใช้วิธีนี้เลยนะคะทีนี้นะคะเราได้แบบนี้แหละนะคะทีนี้เราจะสามารถทำให้มันเป็นสูตรได้อย่างไรนะคะนักเรียนเห็นไหมเห็นตัวเลขที่1ใช่ไหมคะตัวเลขแรกเนี่ยมันคือตัวเลขของด้านนี้ใช่ไหมจำนวนบล็อกของด้านนี้ถูกต้องไหมคะจำนวนบล็อกเนี่ยของด้านนะคะเราสามารถที่จะเขียนมันเป็นสูตรนะคะโดยที่บอกว่านะคะเราจะหาพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะหาได้จากนะคะ7ใช่ไหมคะคูณกับ7เนาะ7คูณกับ7ใช่ไหมคะ7คูณกับ7บล็อกนะคะโดยที่พื้นที่นี้แบบว่านะคะมันจะมีด้านนะคะด้านที่1นะคะคือ7เนาะมีด้าน1นะคะเท่ากับ7นะคะมีด้านที่2นะคะเท่ากับ7เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการหานะคะสูตรในการหาพื้นที่นะคะของรูปนี้นะคะในสูตรการหาพื้นที่ละกันนะคะมันก็คือการเอาด้านที่1มาคูณกับด้านที่2นะคะ
หรือเท่ากับด้านนะคะคูณกับด้านนั่นเองนะคะด้านคูณด้านนะคะนี่คือสูตรการหาพื้นที่นะคะพื้นที่รูปนี้นะคะเรียกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะรูปเนี้ยสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านนะคะนักเรียนนับความยาวด้านบนนะคะแล้วก็นับด้านข้างนะคะคูณกันได้เท่าไหร่ก็ตอบได้เลยนะคะตรงนี้สำคัญนักเรียนสามารถจดโน้ตเอาไว้ได้เลยนะคะโอเคทีนี้นะคะเมื่อกี้เราหาได้แล้วใช่ไหมคะจากสูตรเนาะทีนี้เราจะมาทำการใช้สูตรนะคะโดยคุณครูกำหนดให้นะคะ1บล็อกเท่ากับ1ตารางหน่วยนะคะนักเรียน1บล็อกบล็อก1ก้อนเท่ากับ1ตารางหน่วยเรานับดูซินะคะว่าเจ้ารูปนี้เป็นรูปอะไร1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ8บล็อกหรือ8หน่วยนั่นเองนะคะ8หน่วยและอีกฝั่งนึงล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเจ้าฝั่งนี้ก็8หน่วยเช่นเดียวกัน8หน่วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะหาพื้นที่นะคะเราหาได้จากนะคะหาพื้นที่เนาะเราหาได้จากนะคะด้านใช่ไหมคะคูณกับด้านนะคะด้านคูณด้านก็เท่ากับเท่าไหร่คะความยาวของด้านที่1นะคะความยาวของด้านที่1คือ8หน่วยใช่ไหมคะคุณครูจะเติมเข้าไปนะคะจะตีบล็อกนี้อาจจะตีพื้นที่นี้นะคะ8หน่วยเนาะคูณกับด้านที่2ก็8หน่วยเหมือนกัน8คูณ8นะคะ8คูณ8นะคะ8คูณ8เท่ากับ64นะคะหน่วยของเขาเห็นไหมคะโจทย์กำหนดให้ว่าเป็น1ตารางหน่วยนะคะเราก็ตอบเลยตารางหน่วยนั่นเองนะคะง่ายไหมคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเราจะปูพื้นนะคะที่มีความยาวด้านละ8หน่วยหรือ8บล็อกแบบนี้นะคะนักเรียนจะต้องหานะคะหาหินหรือหาอุปกรณ์ทั้งหมด64ก้อนในการทำนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะคะลองหาพื้นที่ดูสิถ้ากำหนดให้บล็อก1บล็อกนะคะมีความยาวหรือมีขนาดนะคะ1เซนนะคะมีขนาด1เซนมีความยาวด้านละ1เซนทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วนะเรามานับดูดีกว่าว่าบล็อกแต่ละบล็อกนะคะมันมีความยาวทั้งหมดแต่ละด้านเนี่ยเท่าไหร่นะคะฝั่งนี้1 2 3 4 5 6 7 8นะคะฝั่งนี้มี8นะคะ8บล็อกก็เท่ากับ8เซนติเมตรนะคะคุณครูเขียนย่อ8บล็อกเท่ากับ8ซมนะคะทีนี้ฝั่งนี้ล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ8เหมือนกันนะคะ8บล็อกเหมือนกันฝั่งนี้ก็คือ8ซมนะคะ8ซมเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนด้านละ8นะคะเราจะหาพื้นที่รูปนี้นะคะหาพื้นที่หาได้จากนะคะด้านนะคะคูณกับด้านจำได้ไหมด้านคูณด้านนะคะด้านที่1คือ8เซนติเมตรด้านที่2นะคะคูณกับด้านที่2คือ8เซนติเมตรเหมือนกันนะคะ8 8 64นะคะ8 8 64คำตอบก็คือ64ทีนี้เราจะตอบเป็นบล็อกหรือเปล่านะคะไม่ใช่เราจะตอบเป็นหน่วยหรือเปล่าไม่ใช่อีกเช่นกันนะคะเราจะต้องตอบว่าเป็นตารางนะคะตารางอะไรดูที่สิ่งที่โจทย์เขาให้มานะคะโจทย์เขากำหนดให้มาเป็นเซนติเมตรเราก็ตอบตารางเซนติ
เมตรนั่นเองนะคะโอเคนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะดูความยาวให้ดีนะคะแค่นี้เองนะคะโอเคอ่ะทีนี้เราลองมาดูที่ในการหาพื้นที่นะคะดูสินะคะมันมีความยาวด้านนะคะด้านละ7เซนนะคะลองเปลี่ยนจากบล็อกเมื่อกี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาเขาบอกว่ารูปนี้นะคะมีความยาวด้านละ7เซนนะเนี่ยทั้งหมดนี้7เซนเราจะหาพื้นที่ของรูปนี้ก็ง่ายๆเลยใช่ไหมคะนะสูตรของเราคือพื้นที่นะคะพื้นที่เท่ากับด้านจำได้ไหมคูณด้านนะคะพื้นที่เท่ากับด้านคูณด้านนะคะนักเรียนจะหาพื้นที่ด้านที่1คือ7นะคะคูณกับด้านที่2ซึ่งมีความยาวเท่ากันนะคะดูง่ายๆถ้าโจทย์เขาให้ความยาวเพียงด้านเดียวมานะคะความยาวแสดงว่าความยาวทั้งหมดเนี่ยมันคือความยาวที่เท่ากันนะคะคูณกับด้านนะคะ77 49นะคะหน่วยที่เขากำหนดให้มาเป็นเซนติเมตรนะคะเวลาเราตอบเราก็ตอบเป็นตารางเซนติเมตรแบบนี้แค่นี้เองนะคะโอเคนะคะง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่งานนะคะวันนี้นะคะงานที่มอบหมายในวันนี้เนาะก็มีนะคะแบบฝึกหัดที่13นะคะในเล่มแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่13หน้าที่72แล้วก็หน้าที่73นะคะนักเรียนให้นักเรียนลองฝึกทำนะคะหากใครไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือถามคุณครูในกลุ่มได้นะคะศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่88 89นะลูกนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ EP ถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันนั้นนะคะไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ